สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้น้ำในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับทั้งในภาคของเกษตรกรรมและก็ภาคของอุตสาหกรรมนะครับจึงทำให้ประสบกับปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะครับในเรื่องของแหล่งน้ำจากแหล่งต่างๆที่มีไม่เพียงพอนะครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีแบบแผนนั้นนะครับเราจะต้องมีวิธีการการจัดการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมากเราจะนำท่านผู้ชมนะครับไปพบกับทางวิกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับถ้าพูดถึงการชลประทานในประเทศไทยที่มีแหล่งน้ำมีสร้างเขื่อนและส่งน้ำยกตัวอย่างโครงการเขื่อนเจ้าพระยาโครงการเขื่อนแม่กลองเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นชลประทานขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยในประเทศไทยก็จะมีประมาณสัก 30% เท่านั้นแหละที่เหลืออีก 70% เนี่ยอยู่นอกเขตชลประทานปัญหาก็คือว่าเราจะจัดการกับพื้นที่อย่างนี้ได้ยังไงนะฮะเพราะนั้นในการทำตัวนี้เราก็ต้องมาดูลักษณะของพื้นที่ที่เรามีอยู่ว่ามันสูงมันต่ำยังไงอันนี้ถ้าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าจะขุดแหล่งน้ำในพื้นที่นี่นะฮะเราก็ต้องยึดพระราชบัญญัติของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นหลักถ้ามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 100% 30% นี่ก็ควรจะมีแหล่งน้ำที่เหลือเป็นพื้นที่เพาะปลูกนะฮะเป็นทำนาข้าวไม้ผลพืชผักอะไรก็ประมาณสัก 60% อีก 10% นี่ก็ใช้สำหรับทำถนนอันนี้คือหลักการกันนะเราในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ต้องประเมินว่าเรามีศักยภาพเท่าไหร่จะขุดน้ำแบบไหนดีนะอันนี้คือประเด็นที่เราต้องชี้แจงกันอันนี้เป็นในเรื่องของสตังค์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องหลักวิชาการเนี่ยถ้ามีพื้นที่ที่เราเพาะปลูกเนี่ยเราจะปลูกอะไรดีถึงจะคุ้มค่ากับน้ำที่เราทุ่มไปอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าปริมาณน้ำที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องหาได้ถ้าปลูกข้าว1ไร่เนี่ยเราจะใช้กี่ลูกบาศก์เมตรนะปลูกไม้ผล1ไร่เนี่ยใช้กี่ลูกบาศก์เมตรปลูกพืชผัก1ไร่ใช้กี่ลูกบาศก์เมตรอย่างนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็คำนวณในพื้นที่แต่แล้วก็มาขุดแต่นี่พอขุดเสร็จปัญหาที่ตามมาคือไงขุดแล้วไม่มีน้ำเก็บน้ำไม่อยู่สาเหตุทำไมฮะมันซึมหมดทีนี้เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีว่าแก้การซึมได้ยังไงนะฮะคือถ้าที่ต่ำก็ขุดสัก 30% นะฮะเพื่อจะขุดแหล่งน้ำเนี่ยมาใช้แต่นี้ประเด็นก็คือว่า 30% เนี่ยมันขุดยังไงกว้างยาวเท่าไหร่จะแม้การจะรู้กว้างยาวเท่าไหร่ก็ต้องรู้กิจกรรมว่าเราจะปลูกข้าวปลูกพืชผักปลูกไม้ผลหรือเลี้ยงปลาเนี่ยเอากิจกรรมตัวนี้มาใช้ก่อนนะว่าการใช้น้ำต่อหน่วยพื้นที่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ยกตัวอย่างถ้าเราจะปลูกไม้ผล1ไร่ถ้าปลูกไม้ผล1ไร่เนี่ย8คูณ6ถูกมั้ยฮะ1ไร่มี 1,600 ตารางเมตรเราก็อาจจะได้33ต้นต่อไร่อย่างเงี้ยแล้วก็บอก1ต้นเราก็ต้องรู้พื้นที่ของต้นไม้แล้วก็คำนวณการใช้น้ำกับพืชก็จะออกมาเป็นลิตรแล้วในฤดูแล้งเนี่ยก็จะมีประมาณ180วันเอา180วันคูณเข้าไปก็ได้ปริมาณน้ำออกมาว่าเป็นลูกบาศก์เมตรพอลูกบาศก์เมตรเนี่ยปัญหาคือว่าเราก็ต้องคำนวณว่าเราจะขุดลึกกี่เมตรการขุดลึกกี่เมตรเนี่ยก็ต้องดูว่าในฤดูแล้งเนี่ยน้ำมันระเหยกระซึมเนี่ยก็ประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นถ้าเราขุด180วันก็หมดไปแล้วประมาณเมตร80เพราะนั้นการขุดจริงๆก็ขุดจุดแบ็คโฮนั่นแหละประมาณ6เมตรนะเราจะมีน้ำใช้ประมาณ4เมตรอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่จะใช้ไปทีนี้เวลาขุดยังไงมันถึงจะประหยัดที่สุดถ้าขุดแล้วถ้าขนย้ายก็คิวตอนนี้ตก30หรือ40บาทถ้าขุดแล้วขนย้ายก็จะกลายเป็น60ถึง80บาทแต่ละขุดเป็นลักษณะของพื้นที่วงกลมตรงกลางบ้านเป็นเกาะแล้วเป็นที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมนะฮะแล้วก็ขุดตื้นๆลึกๆบางๆมั่งตามลักษณะของพื้นที่เราก็สามารถเลี้ยงปลาได้อีกอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ผสมผสานของการขุดดินให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะเอามาใช้ในเรื่องกิจกรรมแบบผสมผสานกันนี่ประเด็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปคือว่าถ้าขุดแล้วเนี่ยน้ำจะมาลงอ่างไหมจะลงเท่าไหร่แล้วไม่เต็มเนี่ยจะมีน้ำจากแหล่งไหนมาเติมอีกแล้วอาจพิจารณาเรื่องน้ำบาดาลเนี่ยเข้ามาใช้พอน้ำบาดาลสูบมาใส่ก็ต้องลองจดตัวเลขดูสิฮะว่า1ถ้าเราปักไม้ไปใช่ไหมแล้วก็ขีดเส้นไว้1วันเนี่ยมันซึมลงเท่าไหร่ถ้ามันซึมมากผิดปกติไปเราต้องหาการแก้ไขภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็คือว่าเราจะใช้แล้วบุญจัดเนี่ยหว่านไปก่อนพอหว่านไปก็เกิดแต่ไข่น้ำเกิดขึ้นก็มีปลามากินก็จะอุดรอยรั่วปีแรกมาอยู่แต่ปี2ก็จะอยู่ขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของการที่เราจะดำเนินการในเรื่องของการขุดบ่อน้ำได้เพราะนั้นการกิจกรรมในพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานเนี่ยที่มีพื้นที่สูงสูงต่ำเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการให้ถูกต้องตามลักษณะของกิจกรรมยกตัวอย่างที่ลุ่มที่สุดเนี่ยควรจะขุดแหล่งน้ำเพราะน้ำจะไหลจากที่สูงมาลงที่ต่ำถูกไหมฮะพอเราขุดอย่างนี้เสร็จไปปุ๊บเนี่ย
เราก็มาวางแผนเรื่องการทำนาเพื่อจะมีข้าวกินพอทำนาก็ต้องเป็นระดับที่ต่ำขึ้นมาเพราะว่าถ้าทำนาอย่างนี้เสร็จแล้วนะถ้ามีจังหวะดีๆเราสามารถเลี้ยงปลาในนาข้าวได้อีกนะขึ้นมาทีนี้ไอ้ที่ดอนที่สุดก็ควรจะเป็นไม้ผลไม้ผลเนี่ยเวลาที่เราปลูกเนี่ยก็จะปลูกอย่างเดียวควรจะปลูกให้ออก12เดือนเพื่อให้มีรายได้ออกทั้ง12เดือนเอาละแต่นี้ถ้าไม้ผลเนี่ยเขาเรียกว่ารวยแบบมั่นคงไอ้รวยแบบเร็วก็คือไงต้องปลูกผักพอปลูกผักเสร็จเนี่ยไม่เกิน30วันแล้วก็มีผักกินสามารถวางแผนว่าเป็นรายเดือนถูกไหมรายประจำวันแล้วก็รายปีได้แต่ประเด็นสำคัญปลูกแล้วนี่เราจะขายใครถ้าเป็นลักษณะของการคำนวณน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะง่ายยกตัวอย่างเขาบอกว่าวัวเนี่ยใช้น้ำวันละ20ลิตรเพราะนั้นถ้ามีวัวอยู่10ตัวก็เอา10คูณได้20ก็ได้200ลิตรนะฮะพอ200ลิตรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องเลี้ยงวัวเนี่ยทั้งปีหนึ่งก็315วันพอคูณไปลิตรเนี่ยเราก็หารด้วยพันก็ยอมไปเป็นลูกบาศก์เมตรนี่ตัวอย่างเนี่ยแต่นี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือไงการคำนวณน้ำของพืชไร่หรือไม้ผลเนี่ยคำนวณยากแต่นี้หลักการง่ายๆคือว่าเราต้องมารู้ว่าน้ำที่พืชจะใช้เนี่ยเขาวัดจากค่าการระเหยแล้วมาคูณด้วยค่าเปรียบเทียบตัวหนึ่งอายกตัวอย่างเนี่ยเราจะวัดค่าการระเหยได้ยังไงแล้วก็แก้วมาตั้งใส่น้ำให้เต็มนะฮะแล้วก็ตั้งไว้หกโมงเช้าวันนี้พอหกโมงเช้าพรุ่งนี้มาปุ๊บน้ำก็หายเป็นห้ามิลนี่พอห้ามิลเราจะให้น้ำให้ยังไงถึงจะรู้ว่าน้ำได้5มิลถูกไหมหรือจะจัดเก็บน้ำได้พอดียังไงเราก็จะแปลงความลึกอย่างเงี้ยมาเป็นปริมาตรตอนนี้ความปริมาตรเนี่ยก็ได้จากความลึกคูณพื้นที่เพราะนั้นในหลักการของวิศวะจริงๆอ่ะพื้นฐานจริงๆอ่ะจะมาจากพื้นที่1ตารางเมตรถูกไหมถ้า1ตารางเมตรคือกว้าง1เมตรยาว1เมตรลึก1เมตรเนี่ยเราเรียกปริมาณน้ำตัวนี้1ลูกบาศก์เมตรแต่1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันเท่ากับ1,000ลิตรเพราะฉะนั้นในความลึก1เมตรเนี่ยเท่ากับ1,000มิลถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่1ตารางเมตรลงมา1มิลก็เท่ากับ1ลิตรอันนี้ต้องจำไว้เลยเพราะฉะนั้น1ตารางเมตรนะลงมา1มิลได้1ลิตรใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วนี่ประเด็นต่อไปสิเราต้องมารู้ว่าถ้ากรณีปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะปลูกแบบพืชผักก็เต็มพื้นที่พอเต็มพื้นที่เพราะฉะนั้น1ไร่ก็คือ1,600ตารางเมตร1,600ตารางเมตรถ้า5มิล1ตารางเมตรก็5ลิตรเพราะฉะนั้น1,600ก็คูณด้วย5ก็ได้เท่าไหร่8,000ลิตร8,000 ลิตรก็เท่ากับ8ลูกบาศก์เมตรถูกไหมอันนี้1วันนะใช้8ลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าเดือดรุนแรงตั้งแต่เดือนอะไรฮะเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาก็180วันแล้วก็180นี่คูณไปเพราะนั้นถ้าคูณไปแล้วนี่คือ1ไร่ในทั้งปีถ้ามี2ไร่ก็คูณ2ไปอันนี้เรียกว่าการหาอะไรนะปริมาณน้ำที่จะต้องจัดหาหรือเก็บไว้ให้พืชใช้สำหรับข้าวโพด1ไร่นะอย่างนี้ตอนนี้สิ่งที่ต่างออกมาก็คือว่าไม้ผลละพอไม้ผลเราไม่ได้ปลูกเต็มที่ถูกไหมเราก็จะปลูกลักษณะตรงที่ว่าเป็นลักษณะของระยะระหว่างต้นกับระหว่างแถวเราก็อาจจะยินว่าคำว่า8คูณ6ไอ้8คูณ6ก็คือเป็นระยะระหว่างแถว8เมตรระหว่างต้น6เมตรนะเพื่อจะได้มีช่องว่างในการเดินได้ที่ในการคำนวณก็คือต้องคำนวณว่ามัน1ไร่มีกี่ต้นเพราะนั้น1ไร่มี 1,600 ตารางเมตรถ้า8คูณ6ทำแล้วก็8ไปหาร 1,600เราก็ได้200ถูกไหมเอา6ไปหาร200ก็6 38 638ก็ได้33ต้นใช่ไหมฮะมาได้33ต้นแล้วเราก็บอกว่าถ้า1ต้น6ตารางเมตรมันคำนวณยากมากก็6คูณ6ก็เป็น36ตารางเมตรตารางเมตรชะน้ำ5มิลก็5 6 30ก็ใช้80ลิตรใช่ไหมฮะพอ80ลิตรคูณได้33ต้นเข้าไปนะฮะแล้วก็ได้ออกมาเป็นลิตรทั้งหมดแล้วก็หารด้วยพันก็ได้เป็นลูกบาศก์เมตรนี่ถ้าอีกเท่าไหร่180บาทก็คูณได้180แล้วก็น้ำทั้งหมดมารวมกันอ่ะยกตัวอย่างว่าทั้งพืชผักพืชไร่ทั้งหมดเนี่ยเราคำนวณได้ทั้งหมดแล้วเป็น3,000 ลูกบาทเมตรเห็นไหม 3,000 ลูกบาทนี่เป็นอะไรเป็นลักษณะของปริมาตรทั้งหมดเราจะหาพื้นที่ในการขุดได้ยังไงแล้วก็บอกว่าน้ำที่จะเก็บนั้นขุด6เมตรแต่ใช้ได้4เมตรนะครับแล้วก็4ไปหาร3,000แล้วก็บอก4,728 4,728ถูกไหมก็ประมาณ750ตารางเมตรพอ750ตารางเมตรถ้าเรารู้พื้นที่หลักว่าง20เมตรก็70ตั้งหารได้20แล้วก็ได้ความยาวของพื้นที่มาไอ้ตรงนี้ไปขุดที่ไหนก็ขุดที่ต่ำที่สุดอันนี้คือลักษณะที่เราไปใช้กันในขุดการแหล่งน้ำนะอันนี้เป็นการคำนวณแบบไม่ง่ายนะฮะแต่ที่จริงถ้าเรามีเครื่องเลขมีแผนที่มามีโฉนดมาออกแบบได้เนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาเข้าใจได้เลยครับผมThank you.
ที่มีแหล่งน้ำแล้วสิ่งที่ชาวบ้านจะทำหรือพวกเราก็ตามเนี่ยถ้าไม่เอาหลักวิชาการมาใช้เนี่ยก็จะรีบซื้อปั๊มเลยซื้อท่อมาเลยซื้อหัวใจน้ำมาเลยพอซื้อเสร็จมันก็ไหลมั่งไม่ไหลมั่งถูกไหมลำบากลำบนหน้าดูแต่ถ้าทำใหม่เนี่ยเราต้องมาคิดว่าการจะชนะไม่มีประสิทธิภาพเราต้องเลือกใช้เครื่องจักรเครื่องมือให้ถูกต้องนั้นถ้าเกิดเราให้น้ำเนี่ยยกอย่างในบ่อมาแล้วสูบเสร็จแล้วก็ปล่อยไปตามร่องคูถูกไหมสิ่งที่มันไหลไปก็คือมันจะซึมไปแล้วก็ไม่ไปที่โคนต้นไม้เขาเรียกไอ้ตัวที่ตัวนี้ว่าประสิทธิภาพก็คือมีน้ำอยู่100ลูกบาศก์เมตรเนี่ยพอไปถึงในเรื่องของต้นไม้ได้50คิวหรือลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็จะก็จะเรียกประสิทธิภาพเป็น50นี่สปริงเกอร์ถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะหมุนถูกไหมหมุนโป้งโป้งโป้งไปแล้วก็มีน้ำซึมลงมาใช่ไหมอันนี้ก็ประสิทธิภาพก็ดีขึ้นประมาณ75แต่ถ้าเป็นระบบของไมโครอิริเกชันนี่นะหรือระบบจุลภาคหรือให้น้ำที่บริเวณโคนต้นเลยเนี่ยอันนี้ไปปักโคนต้นถ้าต้นไม้ก็หมุนที่โคนต้นถูกไหมหรือตัวนี้เป็นน้ำหยดมันก็หยดที่โคนต้นเลยอันนี้ประสิทธิภาพ 90% ไงเพราะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก่อนว่าเราจะเลือกอะไรขึ้นไปเพราะนั้นถ้าน้ำน้อยหายากเราก็ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมพอมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนนี้เริ่มออกแบบเป็นแล้วออกแบบเป็นก็คือว่าเนี้ยถ้าเกิดเรามีพื้นที่10ไร่หรือ15ไร่เราใช้น้ำทีเดียว10ไร่หรือเปล่าหรือใช้น้ำทีนึงแค่5ไร่และ2ครั้งถูกไหมหรือประมาณ3ไร่ครึ่งแล้วก็3ครั้งเนี่ยเราจะให้เท่าไรถึงจะพอดีถูกไหมจะได้ประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดอุปกรณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหลักการคิดของเราก็คือว่าถ้าเป็นลักษณะของลักษณะของต้นข้าวโพดเราก็อาจใช้ท่อแบบนี้ถูกไหมยาวๆอย่างนี้ถูกไหมยาวๆต่อไปนี่นะฮะแล้วก็จะมีหัวใจน้ำเนี่ยออกมาเป็นหยดถูกไหมออกจากอาจจะหยดตั้ง60 เซนถูกไหมแล้วก็ปลูกข้าวโพดกับแบบอันนี้เปียกแล้วก็จะเปียกพอดีพอเปียกพอดีแล้วก็ออกท่อแบบนี้ถูกไหมเนี่ยออกท่อแบบนี้ไปใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อข้อเข้าไปน้ำที่สูบจากปั๊มมาก็จะไหลไปที่ท่อนี้อันนี้เรียกว่าท่อแขนงใช่ไหมมีหัวหยดออกมาแต่นี้เราจะคำนวณยังไงว่าไอ้น้ำไหลไปแล้วกี่ชั่วโมงเพราะนั้นเวลาง่ายๆคือไงเราก็เอาตัวเนี้ยพอใส่ปั๊มเสร็จก็จะมีน้ำมันหยดออกมาก็มาทำนี่ว่าไอ้ตรงเนี้ยกี่ลิตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮะเราวัดได้กี่ลิตรต่อชั่วโมงถ้าตัวนี้เอามา2ลิตรต่อชั่วโมงประเด็นต่อมาคือไงเราเริ่มหาการใช้น้ำของข้าวโพดเป็นถูกไหมว่าพื้นที่คูณด้วยความลึกก็จะเป็นลิตรใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เห็นว่าถ้าเราไปตรงเนี้ยอันนี้ออก2ลิตร2ลิตรตลอดใช่ไหมถ้าตัวนี้มันออกมา50 เซนแสดงตรง1เมตรแล้วก็มี3หัวแสดงอัตราการใช้น้ำของเราเนี่ย2หัวคูณด้วย3หัวคูณด้วย2ลิตรก็ได้6ลิตรต่อชั่วโมงถูกไหมอันนี้ได้นะอันนี้ก็สปริงเกอร์หมุนปึ้งปึ้งปึ้งตกลงมาอันนี้ก็ทำก็ตกอีกแล้วใช้ยังไงอ่ะใช่ไหมปัญหาชาวบ้านก็ลำบากมากอีกแต่ตัวนี้ก็ต้องรู้ว่าหนึ่งเนี่ยแรงดันนั้นต้องใช้กี่เมตรถ้าก็บอกแรงดันใช้งาน10เมตรก็คือน้ำไปขังบนแท้งก็10เมตรพอ10เมตรเป็นไงฮะมันก็ต้องแรงดันแล้วถึงจะออกมาตรงนี้ไล่รัศมี15เมตรถูกไหมมันก็จะหมุนเรื่อยไปถูกไหมระยะห่างก็ประมาณเท่าไหร่10เมตรก็เป็นชุดไปอย่างนี้แต่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้พอเราหมุนไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะฉีดขึ้นไปแล้วมันฝอยเราก็แก้ไปตั้งถ้าบอกตรงนี้มันได้ออกมา15มิลลิเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมฮะแต่ที่เราเพื่อใช้น้ำแบบใช้น้ำ5บินเป็นความลึกที่ต้องการแล้วก็5คูณด้วย60หารด้วย15แล้วก็บอกว่าเนี่ยเปิดน้ำแล้วเท่าไหร่20นาทีพอดีอันนี้เป็นหลักวิชาการถูกไหมแต่ถ้าปฏิบัติเรามีหัวอย่างนี้แล้วซื้อมาแล้วตั้งก็เอาแก้ไปตั้งก็ขีดไว้5มิลลิเมตรที่ต้องการไม่ใช่กี่นาทีถ้า15นาทีแล้วก็15นาทีอันนี้เป็นลักษณะของอะไรนะของการให้น้ำแบบสปริงเกอร์เห็นไหมต้องคำนวณอย่างนี้ก่อนนะไล่จากตรงนี้ไปก่อนแล้วก็บอกวันหนึ่งจะทำงานกี่ชั่วโมงโดยปกตินะถ้าเป็นชาวบ้านแบบเราก็ตามเนี่ยจะไม่ให้น้ำทั้งวันเราจะให้น้ำแค่ประมาณ6โมงเช้าถึง9โมงเช้าประมาณ3ชั่วโมงพอ3ชั่วโมงก็180นาทีถูกไหมแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ถ้าน้ำแปลงหนึ่งใช้50นาทีเราก็ให้3แปลงก็150ได้ช่วงบ่ายเนี่ยมันร้อนเราก็ไม่ต้องทำถูกไหมเราก็ไปทำกิจการเย็นก็มาดูอีกทีเนี่ยเป็นการจัดการให้มันเหมาะสมถูกไหมแต่นี้พอไม่ผลเราคำนวณใหม่ละไม่ผลที่ง่ายละเส้นผ่าตรงกลางเต็มที่มัน3เมตรก็3คูณ3คูณ9ทำไม9คูณได้5ก็เป็น45ลิตรไอ้หัวตรงเนี้ย100ลิตรต่อชั่วโมงก็ให้เท่าไหร่แป๊บเดียวทั้ง4ประมาณ15นาทีก็จะออกมาก็วัดได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะออกแบบได้ก็ต้องรู้หัวใจน้ำก่อนว่ามีลักษณะว่าแรงดันเท่าไหร่รัศมีเท่าไหร่ถูกมั้ยถ้าตรงพุ่มมา3เมตรเราไปเลือกรัศมีไกลๆก็ไม่ได้เราก็เลือกให้มันเหมาะสมเอาอย่างเงี้ยต้องเข้าใจก่อนซึ่งอันเนี้ยถ้าชาวบ้านเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเลือกตรงไหนก็ได้ไปถามเลือกหัวกับในตลาดเขาถามเอาหัวอะไรเอาหัวก็กันที่มาใช้ได้แล้วกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่เราบอกว่าขอหัวที่รัศมีประมาณเท่าไหร่เมตร50
สองข้างก็เป็น3เมตรแล้วก็หัวตัวนี้แรงดันใช้งานมันจะกี่เมตร10เมตรถูกไหมแล้วให้น้ำกี่ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อมาคำนวณได้หมดมาคำนวณได้แล้วออกแบบแต่นี้ออกแบบได้แล้วก็เลือกท่อแขนงคือท่อที่หัวปักเข้าไปแล้วก็ทำไมฮะสามารถเอาน้ำมาจ่ายได้ถูกไหมท่อประธานย่อยก็คือมีวาล์วหนึ่งวาล์วสามารถเปิดออกไปแล้วก็ให้หลายอันได้ถูกไหมแล้วก็มาติดท่อประธานอันนี้เราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าออกแบบแล้วนำน้ำไปใช้เกิดประโยชน์ได้แต่นี้ในเรื่องของการคำนวณเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านจะคำนวณเนี่ยไม่ยากถ้าเราบอกว่ามาอบรมกันนะฮะใช้ตัวนี้ห้าไร่แต่นี้สิบไร่ก็เอาแผนที่มาแล้วออกแบบเป็นตัวนี้ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ก็คือสามารถบอกว่าเปิดปั๊มนี่แล้วใช้เวลากี่นาทีมาซื้อท่อขนาดเท่าไหร่เหมาะสมไม่ต้องไปซื้อใหญ่กันไปถ้าซื้อเล็กไปไอ้หัวน้ำเนี่ยออกทายน้ำไม่ได้ถ้าซื้อท่อใหญ่ไปแพงนะเราก็จะเป็นลักษณะการออกแบบอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการนำน้ำที่จากแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วไปใส่ที่โคนต้นซึ่งมีทั้งหลายแบบมีทั้งน้ำหยดมีทั้งสเปรย์ทั้งเป็นแบบน้ำที่เป็นสายถูกไหมเป็นแบบนี้นะซึ่งในการเลือกใช้ก็มาจากหลักวิศวกรรมเบื้องต้นคืออะไรนะฮะการใช้น้ำของพืชขึ้นอยู่อัตราการระเหยคูณพื้นที่1ตารางเมตรออกมาเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เลยนะก็จะสามารถออกแบบได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราขุดแล้วถ้าเป็นดินทรายเนี่ยหรือว่าดินร่วนปนทรายเนี่ยก็จะซึมประมาณเท่าไหร่1เซนติเมตรต่อวันตอนนี้ปัญหาคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่า1เซนติเมตรต่อวันเนี่ยมันซึมมากหรือน้อยถูกไหมงั้นสิ่งที่เราทำก็คือไงตอนนี้ถ้าก้นบ่ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีไม้ตวงไปปักใช่ไหมหรือจะเป็นยางรัดก็ได้จะแต้มสีก็ได้ชูที่ผิวน้ำพอดีถูกไหมแล้วก็ไปไหนก็ได้พรุ่งนี้เช้าก็มาดูทีถ้าลงมาแค่5มิลถูกไหมแสดงอันนี้การซึมเป็นปกติแต่ถ้ามันซึมไปกลายเป็นเท่าไหร่1เซนหรือ2เซนไปแล้วเนี่ยแสดงอันนี้ซึมมากแล้วแก้ยังไงวันนี้ก็คือว่าในกรณีที่น้ำที่เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของน้ำที่มาจากอะไรเนี่ยมาจากการไหลของบนผิวดินเนี่ยก็จะมีตะกอนมาตกเพราะนั้นถ้าตกไปแล้วก็จะไปซึมไปอุดรอยรั่วต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะลักษณะที่ว่าจะช่วยการอุดซึมได้โดยปีแรกเนี่ยอาจจะผ่านไปปีที่2ให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราเห็นมันซึมไปแล้วเนี่ยฝนตกแล้วต้นฤดูเนี่ยคือมันซึมหายไปหมดแล้วยังไม่ดีวันนี้ก็มีวิธีแก้คือเราใช้มูลจัดให้หวานลงไปพอหวานลงไปก็ปล่อยขึ้นไปก็จะเห็นที่ระคายน้ำต่างๆขึ้นมาเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วถ้าใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ยแสดงทั้งรอปี2เนี่ยก็อาจประมาณสัก3เดือนเราก็สามารถเก็บน้ำอยู่ได้อันนี้เป็นลักษณะที่ในการตรวจสอบว่าบ่อของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีตอนนี้ประเด็นต่อมาคือถ้าเป็นในลักษณะของน้ำบาดาลที่ยังสูบขึ้นมาเนี่ยพอน้ำบาดาลนี่จะใสถูกไหมจะเกิดตัวตะกอนหรืออะไรเนี่ยช้าขึ้นพอช้าขึ้นตอนนี้ขณะที่เราวานบุญสัตว์ไปแล้วเนี่ยเราก็เติมยูเรียไปหน่อยเพื่อให้เกิดไนโตรเจนสูงขึ้นถูกไหมมันก็จะไปทำให้อุดเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่จะนำน้ำไปใช้ตอนนี้จะมาแนะนำในเรื่องของปั๊มเนี่ยว่าควรจะเป็นไงปั๊มขึ้นไปเนี่ยที่เราจะยุบขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เอาไปได้นะฮะพอเรามีอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยชุดนี้นะเราจะมีลักษณะของวาล์วก่อนพอวาล์วที่ใส่เข้าไปจะมีวาล์วสองตัวตัวแรกนี่คือเช็ควาล์วเช็ควาล์วมีประโยชน์นี่ก็คือว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราสูบน้ำไปแล้วเนี่ยเราขึ้นไปสูงๆใช่ไหมฮะไปสูงๆพอไอ้ตัวนี้ดับปุ้งเนี่ยมันก็จะมีน้ำไหลย้อนกลับมักจะกระแทกเพราะนั้นไอ้ตัวนี้จะมีลิ้นอยู่น้ำไหลไปได้แต่กลับไม่ได้ก็จะป้องกันตัวนี้ขึ้นไปแต่นี้ตัวที่สองก็คืออันนี้เราเรียกอะไรเช็ควาล์วไอเกตวาล์วเกตวาล์วก็จะต่างกับบอลวาล์วบอลวาล์วพอเปิดปุ๊บจะมีช่องระบายน้ำพุ่งเร็วถูกไหมเพราะนั้นหลักการตัวนี้แหละที่เราจะมาใช้กับระบบชลประทานของเราคือพอเปิดปั๊มเปิดปุ๊บมันน้ำก็จะดูดขึ้นไปแรงดันตัวนี้เยอะถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้ทั้งหมดมันจะออกไปแล้วก็แทกหัวจะน้ำก็จะหลุดหมดเพราะนั้นในการที่เราจะดูแลระบบเพื่อใช้ได้งานตัวนี้ต้องปิดก่อนพอปิดก่อนตัวนี้เป็นไงเราก็จะเปิดสวิตช์นะเราจะเปิดสวิตช์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊มปั๊มก็ทำงานมาปั๊มทำงานแล้วก็หมุนไปน้ำให้ออกไปซิไล่อากาศออกไปก่อนถูกไหมเช่นเดียวกันนะพออันนี้เสร็จใช่ไหมพอจะใช้งานเราก็ปิดปั๊มทีเดียวพอปิดปั๊มน้ำก็อย่าแทกเพราะนั้นเหมือนรถวิ่งไปเร็วก็ต้องเบรกแล้วพอเบรกเราก็ปิดอย่างนี้เรื่อยๆไปความดันค่อยๆมาพอปิดอย่างนี้เราก็ปิดสวิตช์โป๊ะถูกไหมใช้อย่างนี้ไปแต่นี้ในการซื้อปั๊มตัวนี้จะต้องมีแคตตาล็อกแคตตาล็อกจะบอกเลยนี่ใบพัดนี่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มัดกระต้มหรือตัวเรกูเลเตอร์ของมันเนี่ยใช้ไปนานๆตัวนี้มันทำไมมันจะระเบิดเนื่องจากปรับกระแสไปขึ้นลงใช่ไหมตอนนี้ไปเรียกว่า
พราะนั้นวันนี้เราก็ถอดตัวนี้ก่อนแล้วถ่ายรูปไว้ใช้กล้องถ่ายก็ได้หรือจดเบอร์ไว้พอนี่พอใช้นานๆระเบิดปุ๊บใช่ไหมมันไม่มีให้เห็นแล้วไงแล้วฉลากนี้ไปซื้อมาก็ปั๊มตัวนี้จะมียี่ห้อทั้งหมดอันนี้ขึ้นไปนะอันนี้ขึ้นไปแต่นี่ตัวก็คือไงในตรงท่อดูดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะปุ๋ยน้ำที่ชาวบ้านเขาถนัดแล้วถูกไหมแล้วก็ปุ๋ยน้ำมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นไปมาเปิดตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมไอ้ปุ๋ยน้ำก็ใช่ไหมเข้าไปในระบบแล้วออกไปที่คนต้นประสิทธิภาพก็สูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตัวนี้ก็พยายามประยุกต์ในเรื่องของระบบน้ำเล็กๆแล้วให้สอดคล้องกับที่บ้านใช้ให้เป็นให้ออกแบบเป็นติดตั้งเป็นทั้งหมดเนี่ยก็โดยปกติเนี่ยราคาที่เราใช้กันทั้งหมดเนี่ยไร่ก็ตกประมาณ 20,000 แต่ถ้าชาวบ้านทำเป็นออกแบบเป็นจะประหยัดอีกไร่นึง 5,000 แล้วก็ทำเองมาทำเป็นดูแลได้ทั้งหมดเนี่ยวันหน้าน้ำที่บอกว่าไม่มีใช้ไม่มีใช้เนี่ยก็จะมีน้ำใช้ตลอดแล้วก็จะส่งผลให้เขามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะวันนี้ก็คิดว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับครับในกรณีที่ฤดูฝนแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นคือพอติดตั้งระบบนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะชาวบ้านก็จะรื้อระบบเลยแต่อย่าลืมฝนตกนะไม่ได้ตกสม่ำเสมอถูกไหมแต่สมมติว่าพืชต้องใช้น้ำทุกวันแต่ฝนตกก็คือตกวันนี้แล้วอีกหลายวันจะตกถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าเราต้องวัดความชื้นในดินก็คือที่จริงอ่ะเวลาเราให้น้ำเป็ดถูกไหมโดยอย่างนี้ขึ้นไปนะเราให้น้ำเป็ดเวลาน้ำหยดนี่ก็ตามเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็เจาะดินดูว่าดินมีความชื้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพที่เราให้น้ำก็เหมือนฝนตกถ้าฝนตกมาทิ้งช่วงนานๆดินมันแห้งถูกไหมประเด็นว่าถ้าเราเก็บตัวนี้ไปแล้วก็ลำบากเพราะนั้นระบบนี้ควรจะติดตั้งอยู่แล้วก็ใช้สำรองในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงเราจะได้ผลิตผลที่ดีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าในการจัดการแล้วเนี่ยในเมื่อระวังระบบค่อนข้างจะถาวรเก็บก็เสียตังค์ถูกไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วของที่จะหายง่ายคือหาเฉพาะหัวเราก็เก็บหัวไปก่อนเนี่ยถอดหัวไปเก็บไว้ถูกไหมแล้วถ้าให้ถูกต้องก็คือไงประมาณสักอาทิตย์นึงมาเปิดน้ำไล่อีกทีหนึ่งใช่ไหมกันแมลงกันมดไปอยู่อันนี้ของก็จะใช้ได้นานนะแต่คิดว่าถ้าพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่ชุมชนเนี่ยรักใคร่ปองดองกันไอ้ของพวกนี้ก็จะไม่หายแต่ถ้ามองวิชาการแล้วควรจะติดไว้เพราะว่าฝนเนี่ยไม่ได้ตกสม่ำเสมอมันควรจะมีระบบน้ำเนี่ยไปใช้ในช่วงที่ฝนแรงฝนทิ้งช่วงพืชที่เราปลูกไปก็จะได้ผลผลิตดีเกษตรกรเนี่ยจะต้องเก็บตัวเลขที่ชัดเจนตัวเลขชัดเจนก็คือว่า1เนี่ยก่อนที่จะมีระบบน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยก็หมายความถ้าก็มีแหล่งน้ำตรงนี้อยู่ปรากฏว่าเราคำนวณน้ำ1ไร่เนี่ยเราใช้ประมาณ8ลูกบาทเมตรต่อวันใช่มั้ย180วันใช้เท่านี้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าก็มีแหล่งน้ำเท่านี้มันควรก็คือไงสูบน้ำมาใส่แล้วจะได้พอดีครึ่งนึงประสิทธิภาพ 50% แต่ว่าถ้าวันนี้เกษตรกรถูกมั้ยหรือชาวบ้านเราทั่วไปเนี่ยมันสามารถใช้ระบบนี้ขึ้นมาได้แทนที่ว่า1นะไอ้พื้นที่จะได้1ไร่ก็กลายเป็น2ไร่ถูกไหมผลิตผลก็ออกมาอย่างนี้เพราะนั้นประเด็นที่เราจะต้องระมัดระวังที่สุดก็คือว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยถูกต้องไหมเพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญเราบอกว่าจะปลูกให้ได้1ไร่แต่ปรากฏเราใช้แค่ครึ่งไร่ใช้มากเกินไปใช้ไม่ถูกต้องกันเนี้ยชาวบ้านก็จะขาดทุนนะทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าน้ำที่มาใส่ตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับฝนถ้าปีไหนฝนไม่ตกแล้วไม่มีระบบสำรองขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จะใช้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าเขาจะเริ่มเก็บสถิติว่าปีนี้ฝนตกปีนี้ฝนแรงขึ้นมาแต่ถ้าปีไหนคิดว่าฝนแรงปุ๊บเนี่ยให้ลดการปลูกพืชที่จะต้องใช้น้ำมากออกนะปลูกพืชที่พอให้เรามีความสุขเช่นมีปลูกผักถูกไหมแล้วก็มีปลามีเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ให้ผ่านหน้าแรงไปก่อนพอหน้าฝนก็จะไปต่อเพราะนั้นและการปลูกผักตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ลักษณะของเกษตรอินทรีย์เข้ามาช่วยคือเราปรับปรุงดินไปโดยใช้ปุ๋ยในไร่นาเราใช้สารป้องกันแมลงที่เราทำเนี่ยก็แสดงว่าชีวิตเราเริ่มจะมีความถูกขึ้นเพราะฉะนั้นในการใช้ระบบน้ำตรงนี้ถ้าใช้ปั๊มเล็กๆอย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยเขาใช้ได้ประมาณ5ไร่ถูกไหมถ้า5ไร่อย่างนี้ใช้ได้ก็หมายความว่าถ้าปลูก5ไร่ได้ผลผลิตดีมีน้ำพอใช้กับปลูก15ไร่แล้วขาดทุนเนี่ยเราจะอะไรดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะน่าจะมาทำน้อยๆทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นดีก็ทำได้เยอะทำแล้วเสียหายทำแล้วเกิดอะไรดูแลไม่ถึงมากกว่าตอนนี้ก็จะบอกว่าวันนี้ชีวิตคนเราถ้าเป็นเกษตรกรอ่ะ
อายุขนาดนี้ก็50-60ปีทุกคนเกิดมาแล้วทำนาเนี่ยถ้าจะหวังรวยไม่รวยหรอกถ้ารวยรวยไปนานแล้วแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นชีวิตเกษตรกรแล้วใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทฤษฎีใหม่ของหลวงมาใช้เนี่ยเราจะมีความสุขและเป็นความสุขที่ใครก็ซื้อไม่ได้อันนี้เลยฝากไว้ครับ